เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการปรับหลักสูตรวิชาโลกรวนอันนี้เป็นชื่อวิชานะครับแปลเป็นภาษาไทยคือโลกรวนให้กลายเป็นวิชาบังคับเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องอาหารเป็นชุดนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็ไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งสามารถนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้โดยธนาคารจะให้วงเงิน10ล้านบาทนะครับให้วงเงินจำนวน10ล้านบาทส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นช่วง9เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้โดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน10ล้านบาทนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยช่วง9เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่สามารถนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินได้เนี่ยนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน10ล้านบาทคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง9เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็ไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับสำหรับรายชื่อนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกด้วยนะครับเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ตามนั้นนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้กำหนดภารกิจในการเพิ่มคุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและก็พันธกิจของธนาคารหรือว่า Social Impact นะครับโดยจะดำเนินการผ่านการปฏิบัติภารกิจ10ด้านด้วยกันประกอบไปด้วยด้านที่1คือการแก้ไขหนี้หรือว่าการยกหนี้ให้กับครัวเรือนนะครับด้านที่2เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่3เป็นการปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ผ่อนปลนเกณฑ์ในการอนุมัตินะครับเพื่อเป็นการดึงให้ประชาชนกลุ่มฐานรากและกลุ่ม SME เนี่ยเข้าสู่ระบบการเงินให้มากขึ้นนะครับภารกิจด้านที่4เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภารกิจด้านที่5เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่6เป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในกลุ่มฐานรากด้านที่7เป็นการพัฒนาชุมชนภารกิจด้านที่8เป็นการส่งเสริมการออมนะครับด้านที่9เป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและก็ด้านสุดท้ายด้านที่10ครับเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อมีการประเมินตัวเลขเม็ดเงินที่นำไปใช้ในโครงการ Social Impact แล้วเนี่ยนะครับจะมีประมาณ 15,000 ล้านบาทโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2567นี้เป็นต้นไปนะครับการที่ธนาคารสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เกิดจากการที่รัฐบาลเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบในการปรับตัวชี้วัดที่ทำให้ธนาคารออมสินไม่ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องมุ่งเน้นกำไรสูงสุดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าต้องมีการขยายผลในการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการดูแลสังคมให้มากขึ้นนะครับสำหรับอัตราโดยที่มีอัตรากำไรเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยในปี2567นี้นะครับธนาคารตั้งเป้าหมายว่าจะมีกำไรประมาณ 27,000 ล้านบาทซึ่งกำไรส่วนนี้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปให้รัฐนะครับนำเข้ารัฐไปส่วนปริมาณเงินสำรองในปี2567นี้จะมีอยู่ประมาณ 80,000 ล้านบาทเพิ่มจากปี2562ซึ่งมีอยู่เพียง 4,000 ล้านบาทเท่านั้นนะครับธนาคารออมสินครับได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะครับปรับลดลงทุกประเภททั้งสินเชื่อที่มีระยะเวลาหรือว่า MLR ลดลงเหลือ106.900ต่อปีสินเชื่อเงินเบิกเงินเกินบัญชีหรือ MOR อยู่ที่106.745ต่อปีสินเชื่อลูกค้ารายย่อยหรือว่า MRR ซึ่งสินเชื่อตัวนี้ธนาคารได้ปรับลดดอกเบี้ยมาตลอดปี2567นี้นะครับโดยจะปรับลดลงอีก
ร้อยละ 0.25 ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยไปอยู่ที่ร้อยละ 6.595 นะครับซึ่งอัตรานี้จะเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ด้วยกันการปรับดอกเบี้ย MR ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับครั้งที่3ของปีนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นธนาคารจะยังคงตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ในอัตราเดิมให้นานที่สุดนะครับเพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากอัตราดอกเบี้ยภายใต้ภารกิจของธนาคารในการมุ่งส่งเสริมการออมเพื่อสังคมนะครับตามที่รัฐบาลได้มอบหมายมาธนาคารออมสินครับได้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า GSB Boost Up นะครับซึ่งมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 ล้านบาทสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะใช้วงเงินเดิมที่ได้รับการจัดสรรเอาไว้ในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัตินะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้โดยดอกเบี้ยระหว่างธนาคารจะอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ต่อปีนะครับมีระยะเวลานาน2ปีด้วยกันส่วนสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารพาณิชย์ที่นำไปปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการนั้นอัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 ในช่วง2ปีแรกนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอสินเชื่อได้ที่สถาบันการเงินหรือว่าธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกแห่งนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษก็ขออภัยครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น110ล้านบาทโดยจะมีรางวัลพิเศษมูลค่า40ล้านบาทจะมีการจับรางวัล2งวดด้วยกันนะครับคืองวดวันที่16พฤศจิกายน2567กับงวดวันที่18มกราคม2568นะครับและนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทมอบให้ทุกเดือนด้วยนะครับซึ่งหากฝากหรือว่าออมสลากออมสินพิเศษ1ปีจนครบกำหนดอายุสลากเนี่ยนะครับยังจะมีดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับบทเขตวันที่15มกราคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.45 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.70 ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 หรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.05 นะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเปิดบัญชีได้ด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละ 1,000 บาทผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เมื่อฝากแล้วได้รับดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31ตุลาคมนี้นะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้ครับวันที่25ตุลาคม2567นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากทท.ได้จัดพิธีแถลงข่าวรับมอบ MOU ซึ่งเป็นการจัดทำร่วมกันระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับบริษัทการท่าเรือฟุตซอลคลับจำกัดนะครับซึ่งใน MOU ฉบับนี้การท่าเรือจะมอบสิทธิ์ให้กับบริษัทการท่าเรือฟุตซอลคลับจำกัดบริหารทีมต่อเนื่องเป็นเวลานาน5ปีหรือว่าจนสิ้นสุดในปี2571นะครับโดยมีนายเกรียงไกรชัยสิริวงศ์สุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้แทนฝั่งการท่าเรือกับนายนครพวงบุปผาประธานบริษัทการท่าเรือฟุตซอลคลับจำกัดเป็นผู้แทนฝั่งสโมสรฟุตซอลการท่าเรือร่วมกันรับมอบ MOU หรือว่าบันทึกข้อตกลงสำหรับ MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสโมสรฟุตซอลของการท่าเรือเป็นการต่อยอดความสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการทำงานด้านการช่วยเหลือสังคมร่วมกันนะครับรวมถึงเป็นการสร้างพันธมิตรกับสโมสรต่างประเทศเพื่อผลักดันกีฬาฟุตซอลให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในฟุตซอลไทยลีกการแข่งขันสูงสุดของประเทศและระดับนานาชาติต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของการปรับหลักสูตรวิชาโลกรวนให้กลายเป็นวิชาบังคับนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียของบ้านเราจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนัสพุทธไทยอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับครับอาจารย์แนวคิดนี้ก็เป็นยังไงครับวิชาโลกรวนเป็นวิชาบังคับนี่อาจารย์บ้านเรามีไหมอาจารย์บ้านเรามีนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นวิชาบังคับอ๋อครับเป็นแบบว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอ๋อไปอยู่ในวิชานั้นใช่ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีแนวทางที่คุยกันเหมือนกันว่าอยากจะปรับเป็นวิชาบังคับเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ก็เหมือนของ U of California นะครับที่เขาทำเป็นวิชาบังคับครับผมกับวิชาของเขานี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์วิชาของเขาใช่ไหมครับครับครับก็ทางที่ผมอ่านข้อมูลนะครับของ U of California เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนำไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตได้นะครับต่อภัยพิบัติที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับที่มันรุนแรงขึ้นทุกวันเนี่ยแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องสามารถนำความรู้ที่เรียนเนี่ยนะครับนำไปประยุกต์ใช้นะครับต่อยอดในอนาคตว่าโอเคในเมื่อภัยพิบัติที่มันรุนแรงขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับครับครับเขาต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะโลกรวนเนี่ยที่มันกำลังเกิดขึ้นครับพวกคลื่นความร้อนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของภัยพิบัติที่มาในรูปแบบของอุทกภัยนะครับครับผมครับทีนี้เนื่องจากว่าเขาอยู่ที่ LA เนี่ยอาจารย์ธรรมชาติของที่นั่นกับเมืองไทยมันต่างกันใช่ไหมฮะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าภัยพิบัติเนี่ยค่อนข้างรุนแรงคือเขามีทอร์นาโดเขามีแผ่นดินไหวที่มันค่อนข้างรุนแรงมากกว่าเราใช่ใช่ใช่ครับครับก็ประเทศนี้เป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่ประชากรเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ให้นักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาเรียนวิชาบังคับที่เป็นวิชาเกี่ยวกับโลกรวดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวทางอันหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยนะครับเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับแล้วก็อนาคตเนี่ยที่เขาต้องเจอจริงๆเนี่ยในการเตรียมรับมือนะครับว่าในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับจะ เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะรับมือได้อย่างไรครับแล้วก็น่าจะเป็นการเริ่มบังคับใช้นะครับเร็วๆนี้ครับนะครับครับผมครับเรียนรู้พื้นฐานปัจจัยที่ทำให้อากาศเกิดปัญหาขึ้นมาแปรปรวน1 2 3 4แต่ว่าถ้าไปอยู่จุดอื่นของโลกเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับซึ่งของเขาก็คงจะมีหลักสูตรของเขาแต่ว่าปกติเนี่ยอาจารย์ครับทั่วโลกมหาวิทยาลัยทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ขนาดไหนครับอาจารย์ครับผมว่าทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งในการเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะครับก็การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างเช่นการประชุมผู้นำต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าการประชุมขอบเนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหานะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ใช่ไหมกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักเนี่ยประมาณสัก80-90%เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะแก้เนี่ยต้องแก้จากมนุษย์เนี่ยแหละครับก็คือให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าโอเคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องไปทำธุรกิจเขาจะต้องไปเป็นพนักงานออฟฟิศเขาจะต้องไปประกอบชีวิตดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับหรือประกอบอาชีพที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาได้เรียนมาเนี่ยเขาก็ยังมีความเขาเรียกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะครับอย่างเช่น
คนเรียนบัญชีเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเรียนสิ่งแวดล้อมเลยแต่ว่าเขาควรรู้ว่าการใช้กระดาษเยอะนะครับหรือว่าการใช้ทรัพยากรอื่นๆเนี่ยที่มันมากเกินไปเนี่ยจะทำส่งผลต่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกของเรานะครับครับผมเหมือนกับเป็นวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรีเลยไหมฮะอาจารย์ใช่ครับควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะทุกวิชามันต้องเกี่ยวข้องหมดเลยนะฮะทุกสาขาทุกคณะใช่ครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะได้เรียนในเบื้องต้นครับแล้วก็มีความรู้ติดตัวไปว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาครับผมครับทีนี้เราจะทำให้คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาตระหนักได้ยังไงครับอาจารย์ว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยเป็นตัวก่อกำเนิดเลยอาจารย์ครับต้องก็อย่างที่เรียนนะครับว่าต้องเป็นวิชาบังคับครับบังคับครับก็คือทุกคนต้องเรียนพอทุกคนเรียนแล้วเนี่ยก็จะอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะมีความรู้พื้นฐานติดตัวไปบ้างครับนะครับไม่มากก็น้อยแต่ว่าดีกว่าที่ไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยครับผม อย่างน้อยก็รู้ว่าสิ่งที่เราเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้องแล้วห้องเรียนที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่กระทบสิ่งแวดล้อมมันฮะอาจารย์ใช่ครับเป็นพื้นฐานก่อนแต่ถ้าเกิดจะต่อยอดไปจากการเป็นวิชาบังคับและกลายเป็นวิชาโทวิชาเอกมันมีแนวโน้มยังไงบ้างอาจารย์ฮะก็ถ้าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมันมีเรียนอยู่แล้วใช่ครับมีเรียนอยู่แล้วในหลักสูตรเป็นวิชาเลือกวิชาบังคับเนี่ยมีแต่ว่าคนที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะไม่มีครับผมครับครับซึ่งก็ต้องไปเสริมเพิ่มไหมฮะหรือเอาเฉพาะพื้นฐานอย่างเดียวพอเฉพาะพื้นฐานก็มีความก็น่าจะเพียงพอครับนะครับอ๋อแต่ว่าอนาคตเราอาจจะเสริมเข้าไปในเขาเรียกเป็นคำสอดแทรกในวิชาที่เขาเรียนก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวพันกันหมดอาจารย์ใช่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำกิจกรรมที่อยู่ในมหาลัยมีความจำเป็นเช่นกันนะครับอาจจะสอดแทรกในเรื่องของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกรวนเนี่ยเข้าไปกับซึ่งก็สามารถทำได้ทีนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากระบบมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งเข้าใจว่ามีเป็นปริมาณมากกว่าเด็กในมหาลัยนะเข้าใจเลยนะอาจารย์อาจารย์จะเริ่มต้นยังไงดีเพื่อให้เข้าใจว่าคำว่าโลกรวนเนี่ยมันคืออะไรและมันเกิดจากอะไรอาจารย์ครับอย่างที่บอกนะครับว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลักนะครับเรื่องของการใช้น้ำมันถ่านหินนะครับใช้ทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยอย่างสิ้นเปลืองเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความแบบไม่เป็นปกติครับไม่ปกตินะครับอย่างที่ควรเป็นอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนพวกก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยมันเร่งปฏิกิริยาทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเป็นฮีทไอแลนด์ก็คือเป็นความร้อนที่มันสะสมอยู่ที่พื้นผิวโลกที่มันไปทางซ้ายทีทางขวาทีก็เกิดเป็นคลื่นความร้อนต่างๆครับผมว่าจริงๆเนี่ยเราเรียนรู้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมามากพอสมควรนะครับอย่างเช่นการกระทบชายฝั่งเนี่ยนะครับที่อย่างเช่นแถวขุนสมุทรจีนอย่างเงี้ยแผ่นดินหายไปเป็นกิโลเนี่ยใช่นั่นแสดงว่ามันเกิดความผิดปกติแล้วแหละนะครับเราต้องมีการปรับตัวแล้วนะครับปรับตัวให้เข้าให้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้แล้วก็ชะลอให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันช้ามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะตอนนี้แต่ว่าหยุดเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะทุกวันนี้เรายังใช้ทรัพยากรกันอยู่เลยยังฟุ่มเฟือยกันอยู่เลยยังฟุ่มเฟือยอยู่ครับผมครับยังใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าว่างั้นเถอะก็หลายๆประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็มีการก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเลยครับว่าอย่างของเอเชียเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะยังใช้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่แต่ปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเราเริ่มการรีไซเคิลมากขึ้นครับใช้ของให้เป็นเขาเรียกว่าใช้แล้วใช้สันมากขึ้นนะครับมากกว่าที่ใช้แล้วทิ้งอันนี้เขาจะทำเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยโลกได้ครับครับ
ครับซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งคนไทยก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมตระหนักก่อนอันดับแรกก่อนแล้วมันจะช่วยกันได้เยอะเลยไหมอาจารย์ใช่ครับครับเรื่องของการแยกขยะในครัวเรือนเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกครับนะครับลดการใช้พลังงานในเวลาที่ไม่จำเป็นแยกขยะในบ้านของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยสิ่งมีเป็นการช่วยโลกได้อย่างหนึ่งครับผมครับหมายถึงว่าอะไรที่ควรใช้ก็ใช้ให้มันคุ้มค่าถ้าไม่ควรใช้ก็อย่าไปใช้มันใช่ครับครับผมโอ้เยอะนะอาจารย์เยอะครับเยอะวันนึงเนี่ย เราผลิตขยะเยอะมากนะครับเราก็พยายามที่จะลดขยะให้ได้มากที่สุดครับนะครับแล้วก็ขยะอีกอย่างนึงที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยก็คือขยะของเสียเกี่ยวกับอาหารที่เป็นฟู้ดเวสต์นะครับบ้านนึงเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกิน1กิโลนะครับเกิน1กิโลต่อบ้านอย่างบางทีเนี่ยของที่เรากินแล้วไม่หมดเลยครับเราก็ถึงครับครับซึ่งเป็นขยะเป็นขยะเนี่ยเยอะมากครับครับเริ่มแค่นี้ก่อนแม่สมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์แม่เคยสอนบอกว่ากินข้าวเนี่ยกินให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวอันนั้นคือแนวทางที่ถูกต้องเลยไหมอาจารย์ต้องครับอย่างญี่ปุ่นนะครับอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขากินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขากินแล้วไม่ว่าจะเป็นซุปไม่ว่าจะเป็นข้าวเนี่ยเขาไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวใช่ทุกอย่างต้องแบบเคลียร์ออกหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่การเป็นการลดฟู้ดเวสต์อ๋อเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้ใช่เริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยครับครับแล้วก็บอกลูกบอกหลานว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถือโอกาสนี้สอนไปเลยไหมฮะครับใช่ครับก็ควรบอกไปเลยครับว่าตัดแต่พอดีนะครับก็คือแค่พอกินถ้าเหลือแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นขยะเป็นของเสียไปนะครับต้องผ่านการกำจัดอีกครับนะครับลองคิดดูว่าข้าว1เม็ดถ้าเหลืออยู่ในจานของลูกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสักคนไทยล้านคนคนละ1เม็ด1เม็ดก็1ล้านเม็ดเข้าไปแล้วอะไรทำนองนี้นะฮะอาจารย์ใช่ครับสอนได้สอนได้เอาละเพราะฉะนั้นอาจารย์คาดหวังยังไงกับเรื่องการบรรจุหลักสูตรแบบนี้เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ฮะผมว่ามีความจำเป็นผมว่าไม่เพียงแต่มหาลัยนะครับครับเพราะควรเริ่มตั้งแต่เด็กประถมเลยนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เรื่องหลักสูตรที่เป็นประถมวัยนะครับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ประถมวัยเลยนะครับอาจจะปรับวิชาบางส่วนเนี่ยเน้นการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตมากกว่าวิชาที่เรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับน่าจะสำคัญกว่าครับผมครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยนะครับอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ UCLA หรือว่า University of California ซึ่งเขามีหลายแคมปัสนะครับเวลาจะดูว่า UCLA ต้องดูว่า UCLA ที่ไหนด้วยนะฮะเนื่องจากมีหลายแคมปัสเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกหรือว่า UC ซานดิเอโกนะครับเขาเปิดเงื่อนไขว่านักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยจะต้องเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างน้อยใน 30% หรือ2ใน4ด้านนะครับคือเรื่องรากฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องผลกระทบของมนุษย์เรื่องกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบและก็เรื่องการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการนะครับโดยคนที่เข้าเรียนเนี่ยซาร่าจิลซึ่งเป็นนักสมุทรศาสตร์ทางกายภาพเดี๋ยวเวลาไม่ทันแล้วว่างๆจะเล่าให้ฟังกันแล้วกันผมไปเฉลยคำถามก่อนนะครับกำลังกินเนื้อหาอยู่พอดีวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน10 ล้านบาทเนี่ยนะครับคำถามคือช่วง9 เดือนแรกธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 3.99 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับเบอร์แปลกตัดสายทิ้งคุณมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีฟอกเงินถ้าคุณบริสุทธิ์ใจหลอกคุยตัดสายทิ้งหมายเลขที่ท่านเปิดใช้ถูกนำไปใช้ทำเรื่องผิดกฎหมายทางเราจะส่งลิงก์อย่าตกใจตัดสายทิ้งมิจฉาชีพพร้อมหลอกลวงคุณทุกเมื่อเจอเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดด้วยความห่วงใยจากธนาคารออมสินให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo Secure Plus ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเล่าสู่กันฟังสัพเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทาง FM 92.5 MHz